หากเพื่อนๆชอบใจคลิป1บาทประทัด1ล้านบาทแต่ไม่กด Subscribe ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กด Subscribe มากกว่า 60% ขอทุกคนช่วยกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพากันลงคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเช็ดถูเฮ้ยงานสะอาดบ้ามันช่างลำบากเหลือเกินเลยไอ้นุ๊กไปไหนวะเนี่ยเช็ดถูฝุ่นเต็มหมดเลยไม่เลยหุยอย่าฝุ่นเลยแม่เอาล่ะแต่ห้องสะอาดบ้านแล้วน่าจะมีอะไรกินบ้างนะมีแต่เนี่ยนมปังละไอ้ไม่รู้ใช่เสื้อขาวว่าเราปลูกแครอทไม่ดีกว่าในที่แครอทมีป่ะแครอทฮะเอ้ามีแต่ข้าวในปลูกแครอทไงหลอกลวงฉันนั่นเลยเฮ้ยจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไอ้สีหายนะไอ้นุ๊กไปไหนวะเนี่ยฮะว้าฮ่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 าเป็นคนเก็บมาเลยฉันไม่ได้เก็บเพื่อฉันปลูกอุตสาห์ปลูกขนอดเอาไว้อ๋อที่เดี๋ยวว่าในปลูกขนอดนี่คืออ๋อขนอดฟาร์มนี่เองเหรอแล้วนี่คือฟาร์มข้าวใช่ไหมมันก็ใช่เพื่อนแต่ว่าเอ้าไหนขนอดมาดิเพื่อนไหนก่อนฉันไม่มีแครอทนะเพื่อนเอ้าแล้วไปหาไปไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนฉันตื่นมาก็ดูดิโอ้โหมีตัวอย่างเลยโล่งโจ้งเลยเฮ้ยใครมาขโมยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนฟาร์มคนอื่นเหมือนกันนะเพื่อนนะนั่นดิมันเกิดอะไรขึ้นนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนนะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวฉันขอไปดูเหมือนว่ามันมีชาวบ้านไหนว่าปลูกเนี่ยได้เพื่อนโอ้โหใครตัดลูกตาของฉันมาให้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยฟาร์มหายหมดเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยใครขโมยไปให้รู้นะโอ้โล่งโจ้งเลยโอ้ใครคำเนี่ยเฮ้ยใครนะอุตส่าห์จะกินแครอทซะหน่อยโอ้โหมื้อเช้านี่จะกินแครอทต้มมันฝรั่งต้มแล้วก็เนื้อย่างซะหน่อยอะไรครับเนี่ยโอ้ยแล้วชาวบ้านอะไรมาเนี่ยฮะโล่งจงเลยอย่าบอกว่าเอายกหนีหมดแล้วอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านมันแห้งแรงเกินไปเหรอน้ำก็มีให้กินนะแต่กับข้าวไปด้วยเฮ้ยหน้าอะไรอ่ะอะไรนะมันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันเฮ้ยบ้านชาวบ้านมันหรูหราเลยเหรอเฮ้ยนุ่มฮะว่านายพอรู้นั่นคือนั่นใครนุ่มอันนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนแต่ว่าชาวบ้านหายหมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่หรือว่าเป็นชาวบ้านที่รวยขึ้นมาเฮ้ยบ้าเปล่าถ้ารวยจริงมันต้องซื้อขนาดเท่าเราดิดิมันคงซื้อขนาดให้กับเราเพื่อปลูกแครอทนะนั่นดิไงนะเฮ้ยเอาไว้ว่านายลองเข้าไปหาเผื่อจะมีอะไรอ่ะก็ได้ซอฟี่จังน่าจะมีอะไรนะไหนสวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยนั่นใครนะฮะมาเยอะมากฉันยังไงฮะเฮ้ยแกไม่ต้องทราบว่าฉันเป็นใครนะคุณเป็นใครเหรอครับเอาละถ่ายรูปก็เข้ามาสิอ๋อได้ครับผมขยันนะครับผมโหบ้านโคตรหรูเลยทำมาจากบล็อกเอเมอรัลด์บล็อกเพชรบล็อกทองโอ้โหสวัสดีครับผมอุ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรเฮ้ยเป็นหรือเปล่าอ่ะฉันไม่เป็นไรฉันคือชาวบ้านที่รวยมาบ่ายนะโอ้โหนะนี่คุณดัดแปลงร่างกายด้วยเนี่ยใช่เพราะฉันรวยมากๆเลยยังไงล่ะครับเป็นไงนะฉันชุดทอเป็นไงบ้างนะนี่คือแร่สายลูกกับแร่เอฟฟิตติ้งของฉันที่ทำหามานะโอ้รวยจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหพี่ตีนเหล็กก็เป็นเอวี่ใช่ไหมล่ะฉันดัดแปลงร่างกายมาใหม่นะตาเป็นเอเมอรัลด์นะส่วนผิวก็เกือบทองนะโอ้โหเกือบทองด้วยคุณพี่ทำไมพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็เพิ่งย้ายมาไม่กี่วันนี้นะแต่เห็นว่าฉันเป็นคนรวยใจบุญนะแหมคนรวยใจบุญเหรอครับเนี่ยงั้นช่วยไม่ขอว่าชาวบ้านหายหมดนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อสองวันก่อนมันเกิดอะไรสักอย่างขึ้นนะพวกแครอทพวกข้าวหายหมดเลยแต่เวลาฉันมันช่วยพวกนายนะช่วยเหรอช่วยยังไงเนี่ยคุณชาวบ้านคนรวยผู้ใจบุญครับแม่ชื่อยาวนะเรียกชื่อว่าจอนแล้วกันนะจอนคุณลุงจอนแล้วแต่จะเรียกนะจอนเอาล่ะวันนี้ฉันให้ภารกิจกับนายนะด้วยการเอาเมล็ดข้าวพวกเนี้ยไปปลูกนะเมล็ดข้าวเหรอครับเมล็ดข้าวอะไรมันคือเมล็ดข้าวสุดพรีเมียมที่มันสามารถสังเคราะห์เพชรได้สังเคราะห์ให้ได้เหรอเดี๋ยวนะทุกอย่างนี่ฟรีเลยเหรอโอ้ใช่ก็คือว่าเป็นจิ๊บๆเงินของฉันนะเงินเล็กๆน้อยเหรอว่ายังไงนะเล็กน้อยเหรออ๋อแล้วทำไมเหรออ๋อแล้วไอ้บ็อกเพชรนี่ครับเอาไปตกแต่งมันสวยงามตกแต่งสวยงามไปนะ
ได้ครับผมโอ้ถ้าให้ขนาดนี้ผมก็เอาให้หมดแล้วครับเฮ้ยแกต้องทำหมู่บ้านน้ำชิบแกงเดียวครับผมครับโอ้แต่ว่าโอ้เยอะขนาดนี้มีถังน้ำให้ด้วยเอาสัก4ถังแล้วกันโอ้นี่ผมต้องมาดูแลบูรณะให้มันดีขึ้นเนี่ยใช่นะคือหน้าที่ของเจ้าโอเคครับผมได้เลยโอ้ของนี้นั่นเลยเนี่ยแต่ก็นะโอเคผมจะทำไว้ดีครับผมเยี่ยมมาละไปเลยฉันหลุดนายขอบคุณครับโอ้ยเฮ้ยมันนี่เราที่เนี่ยเฮ้ยเอาละมาจัดที่ก่อนมาทำไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ๊อบพิษแล้วกันนะเฮ้ยบ๊อบน้ำทะลักน้ำทะลักโอเคเราต้องค่อยๆก่อนน้ำทะลักอย่างนี้เอ้ยอย่าไปโอ้ยไม่ได้เลยบ๊อบโอเคเราก็ต้องโอ้โอเคตัดนี้เลยนะตัดนี้เลยนี่ไงอันนี้ความเร็วสูงเร็วจี๋ไปจ้าปึ๊บ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 โอเคแล้วก็การล้อมด้วยเพชรแล้วกันนะเออก็ง่ายกว่าเราจะให้เพื่อนเนี่ยเสร็จทันแล้วนะทำตามจิตใจของเขาดีกว่าโดยการที่ว่าให้ฟาร์มหนึ่งแต่ฟาร์มได้เยอะแฮะมีเท่าเนี่ย1 2 3 4 5โอ้โหชาร์จหน้าของเสร็จแล้วโอเคทำตั้ง3ฟาร์มก่อนแล้วกันนะที่เหลือก็ให้ชาวบ้านที่เหลือรอดมาทำแล้วกันนะโอเคเฮ้ยเขาก็เป็นคนดีนะโอ้โหแจ่มสุดเลยโอเคมันมีซีดเพชรกับซีดอะไรเนี่ยมีซีดทองอะไรโอเคเราจะแยกปลูกกันเดี๋ยวขุดนี่แน่ โอ้ยเกือบหมดเลยเนี่ยเพชรเนี่ยอะไรเขาได้ของฟรีอะเรียบร้อยฟาร์มแร่ของหมู่บ้านนี้ที่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำได้โอเคเพราะเรามันรวยพอเอาละจะปลูกอย่างนี้แล้วโอเคปลูกแล้วก็อันนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บโอ้โหโตรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นโอเคเรียบร้อยนี่แหละฟาร์มของฉันเออฟาร์มทุกคนดีกว่าโอเคสักนิดนึงต่อไปก็คือดีเลยนี่ทอกันนะมันเล็กดีเลยชอบโอเคปุ๊บโอ้ว้าวเรียนทำมุกว่าขนาดนี้เนี่ยเออนั่นแหละไม่รู้ดีกว่าเผื่อว่ามันจะช่วยดีขึ้นแต่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับที่หล่อนหายไปไฟไปหรือว่ามันคือแผนการของเจ้าคุณลุงกันแน่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเอาไว้ว่าสร้างสิ่งก่อนแล้วกันนะเพื่อให้หมู่บ้านนั้นกลับมาเจริญเรื่องเหมือนเดิมนะนี่ฟาร์มทองก็สักเงินสักครึ่งนึงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็ดีเต็มเลยเรียบร้อยลอยที่เรียบร้อยแน่ต่อไปคือเอเมลอนโอ้นี่ไม่เป็นก้อนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยต่อเร็วดิเร็วหน่อยต่อเร็วต้องการขอมาเร็วด่วนๆอ่ะสุดท้ายงั้นเอาที่นูบดีกว่าเฮ้ยนูบไปนูบแค่ว่าของฉันมาให้เป็นไรนูบไม่ได้เป็นไรเอ้ยนูบหนีหน่อยหนีอะไรเพื่อนเออหน้าหนีหน่อยโอเคหนึ่งสองสับโอ้ยมาทำอะไรของนายเพื่อนเออหน้าทำสิ่งที่ต้องทำอยู่ออกไปไอ้นุ๊กออกไปเกกะเฮ้ยเกกะอะไรวะถ้าออกจะเป็นคนดีบ้าบอเลยเออเยี่ยมขนาดนี้สิถ้าทำอะไรของนายเพื่อนเออเนี่ยแล้วน่ะอะไรเอาเนี่ยไหนเพื่อนนะเออน่าฉันคุยคนรวยได้มาน่ะคนรวยฮะนายคุยคนได้มาเออน่าถือว่าเป็นข้อมูลธุรกิจนะธุรกิจอะไรวะโถ่เฮ้ยทำอะไรไม่บอกเธอน่ะนะโอเคนะนุ๊กเราไม่ต้องปลูกขนาดไปนุ๊กแล้วปลูกอะไรถ้าไม่แคร์หรอกนะเพื่อนนะเราจะปลูกนี่ไงเอ็มร้อยเพื่อนโอ้เอิร์ดไปยังไงเอิร์ดทำอะไรเอิร์ดน้าไม่สบายเปล่าก็ปกตินะทำไมอ่ะนึกว่าเพอร์เจอร์อยู่มันจะพูดเรื่องไงเอเมรอนนะบ้าเปล่าเออไม่ได้บ้านะไอ้ว่าเราดูกันเลยก็ได้ก็ได้2 4อย่างรอดูได้มันจะมีต้นเอเมรอนด้วยเหรอวะไม่รู้มาก่อนเลยรู้นะเดี๋ยวจะก็รู้เองนะว่ามีขนาดนั้นเชียร์นะเอเมรอนเนี่ยจ้าถ้ามันผลิตเอเมรอนได้ก็ดีสิเพื่อนเออน่ารู้ตอนเลยโอเคเรียบร้อยโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขุดให้หมดเลยจ้าเปลี่ยนให้เป็นเอ็มให้หมดเลยเปลี่ยนปุ๊บก็จะดีขึ้นมาทันใดจะใดปุ๊บโอเคเรียบร้อยต่อไปปลูกจ้านี่มันถั่วเพื่อนไม่ใช่ไม่ถั่วเว้ยมันก็คือซีเอ็มแล้วกันนั่นเรียกง่ายๆมันจะโตตอนไหนอะเพื่อนเออจะโตนะเอาละเรียบร้อยเนี่ยนี่ฟ้าของเราฟาร์มเอเมรอนโอ้ยโคตรจะรูราเลยเนี่ยมี3ที่ไงมีฟาร์มเพชรกับฟาร์มทองเฮ้ยน้ำมันอะไรเอ้ยปรีออกมาเป็นไดมอนด์เหรอว้าวเกินไปไหมบางทีอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะมันเป็นไปได้ในน้องดิ
เออดูนะนี่เดี๋ยวดูนี่ดูมันเป็นโตมันจะโตกับกายแบบเป็นต้นแข็งแกร่งมีเนี่ยดูนะจะมีเอ็มรอนผูกไว้นั่นไงโอ้โหไม่เชื่อคำโม้ไหนเอ็มรอนไม่เห็นมีเลยรอสักพักนะรอสักครู่นึงที่จุดจะต่อสักครู่นะนี่ต้นอ่อนเริ่มโตเนี่ยท่านโตเต็มที่เมื่อไหร่นะบอกเลยจะมีเอ็มรอนแบบเป็นนี่นะโอ้โหจะรอกันนะเอ้ยหมดนุ่มฮะเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะฉันอยู่ข้างหลังนี่หัวนุ่มฮะหลังผมมาฮะเฮ้ยเอาดูดิเอาดูเดี๋ยวโอเคไม่ฉันจะจับจ้องอยู่นะดูไปโอ้โหจับจ้องเลยนะอ่ะได้รอแล้วนะนุ่มได้เลยเพื่อนหัวนุ่มเฮ้ยนี่มันชาวบ้านนะเฮ้ยเออคุณเป็นคนได้หรือรอดครับเออหัวนุ่มฉันเป็นคนได้หรือรอดที่นี่นะหัวนุ่มโอ้แล้วเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้ในใจนะหัวนุ่มแต่ว่านะแต่ว่าอะไรอ่ะเจ้าครูรวยนั่นมันเป็นผู้ชนร้ายฮะนั่นไงว่าแล้วไงเป็นคนไร้นู่นเหรอใช่แล้วมันทำการจับแครอทไปมันจับแครอทแล้วมันจับชาวบ้านไปทำอะไรอ่ะไปหั่นกินเอาเฮ้ยมันต้องกี่คนเลยเนี่ยเฮ้ยบ้านนะอะไรเมื่อกี้คนนะเพื่อนเออน้ำนุ่มไงเออแล้วผมจะสู้ยังไงพอนุ่มทำหมดนุ่มเอาหนี้ไปให้กับฉันเนี่ยจะให้ของกับเธอนะให้ของเหรอคืออะไรอ่ะเอาดีเลยว้าวบ้านนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำหนักในเอฟตี้นะกับปีกโอ้โหสิ่งนี้จะมาช่วยหมู่บ้านเราเอาไว้ได้โปรประจักรด้วยโอ้จักรเหรอได้เลยแต่ว่าเขาส่าให้ขอเรามาอันนี้นะมันไม่ใช่ของมันมันเป็นของหมู่บ้านเราเอาแสดงว่ามันปลอมตัวเป็นอิมพอร์เตอร์เนี่ยแม่นแล้วฝาจักรด้วยนะโอ้จักรเหรอโอ้แต่ว่าผมมีแล้วแม่โอ้ยแบบนะผมขอบ้านนึงนะไปไหนพ่อนุ่มไปไหนเพื่อนเออน้ำเนื้อถ้าเราขอเลยมาเออพี่นี่มันดีกว่านี่คนรวยเยอะแต่ยิ่งนุ่มวาเดี๋ยวนะมันฝรั่งแครอทข้าวแล้วก็อะไรอะขนมปังขนมปังก้อนเบรดจริงจัดสุดไปเลยเอาเลยผมมาแล้วเมื่อไหร่เอ็มจะมาเออหน้ามันจิบโอเคผมขอได้หมดเลยว่ะลูกแก้วแล้วก็มีบ้านนู่นบ้านเนี่ยแล้วเพดานมันอุ้ยโคตรจริงเลยนั่นเลยพ่อนุ่มฝากกาจักรด้วยนะได้ลูกผมจะจัดการด้วยนี่ดาบอินฟินิตี้ว้าวมาเคยบ้านจริงๆนะเพื่อนเป็นไงช่วยยังโอ้ยฉันชอบอ่ะเพื่อนขอไหมเอาไปเลยเพื่อนให้นายเลยให้หมดนี่เลยเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยโอ้โหรวยแล้วโอ้โหเฮ้ยน่ะแต่ว่าฉันน่ะต้องช่วยบ้านนี้เอาไว้อี้เฮ้ยไอคนรวยเฮ้ยออกมาดิโอ้จริงๆแกก็รู้ว่าฉันเป็นคนไล่เหรองั้นก็มาสู้มาแน่จริงก็มาสิเว้ยไม่กลัวหรอกโอ้ยอู้แกนะแกทำให้แครอทของฉันต้องหายไปแล้วไงฮะแกก็ได้เพชรไปนี่นะก็ได้เพชรไปก็จริงแต่ว่าแกน่ะแครอทของฉันเฮ้ยตายซะทีคิดว่าฉันโกงแกหรือไงมานี่ฉันจะจับแจตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายซะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยห้อยหูเข้าไปแล้วเฮ้ยอ๋อคิดว่าแกเจ๋งมากเลยไงฮะโอ้ยเจ๋งมากเลยนี่ขนาดมีดาบอินฟินิตี้ติ๊มโดนเนี่ยโถเฮ้ยมาอีสิเว้ยก็มาอีกรอบดิครับมาดิมาดิเฮ้ยเออกระจอกเฮ้ยเป็นไงไงแล้วทีเผลอโคตรเจ๋งโคตรเท่แต่ว่านะแลสันลูกนี่กับแลฟิตตี้จริงๆเลยเฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วไงตูเกือบไม่รอดแล้วไอ้แต่ว่าโอเคแล้วทำการช่วยหมู่บ้านนี่เอาไว้แต่ก่อนนะถึงวันนี้จะเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านแต่แล้วก็คนเอามาปลูกนี่เอ๊ะทำไมไม่ปลูกนะแต่ถ้าเกิดเอาละแล้วเดี๋ยวนะแล้วทำไงดีทำอะไรเพื่อนนะผมจัดการแล้วเอ้ยอย่ามาเลยแล้วชาวบ้านคนอื่นอ่ะเดี๋ยวเขาคงกลับมาเองแหละในสักวันหนึ่งนะแล้วพวกเราทำอะไรต่อที่นี่ผมมีทำไงต่อเธอก็ช่วยแนะนำหมู่บ้านเราให้เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าขายแลกขายเพชรดิรับรองว่าคนจากที่อื่นจะมาที่นี่มากมายนะจริงด้วยเราใช้พลังของแร่นี้พลังแร่ปะเนี่ยแร่เนี่ยดึงผู้คนมาหมู่บ้านนี้แล้วก็มีลูกหลานสืบมันไปไอเดียนี้ว่าคนชาวบ้านโอ้โหฉันคือผู้นำหมู่บ้านนะเอาหมู่บ้านเหรอเอาเมื่อกี้เสร็จกลับมานี่โอ้ใช่นะโอ้ยเอาละแต่เวลาทำไมหมู่บ้านเรากลายเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมปานุ๊บอะไรแรงงานทาสไม่